าวาจังคนนี้ชื่อว่าครับเพื่อนๆครับบอมจังไหนยศนั่นนี่ครับจะอยู่ในแมพของออสตาร์เดอร์ด้วยเฟซกันนั่นเองนะเดี๋ยวคิดว่าวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆครับมาดูตัวละครที่บัฟกันบ้างดีกว่าครับหลังจากที่ได้รีวิวตัวละครไป3ตัวที่แล้วเนาะสำหรับตัวแรกเลยนะครับที่ได้บัฟมาเนาะจะเป็นตัวของกัตนั่นเองนะครับโอ้นะครับผมโอแกนเบอร์เซอร์เกอร์ครับตัวนี้นั่นเองครับซึ่งน่าจะบัฟดาเมจมาน่าจะไม่บัฟเรื่องการติดเลือดหรือว่าอะไรต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบัฟอะไรกันบ้างนะครับถ้าไปรบกวนเพื่อนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมนะงั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับน่าจะแค่อัปเดตบัฟเฉยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยเลยนะกันเนาะนั่นเขาวางเริ่มต้นที่ 5,000 นะครับผมเปิดมาน่าจะตีเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมเหมือนเดิมเองนะครับวางได้ตัวเดียวเนาะเช่นเคยนะครับผมขายได้นะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 56,500 ครับตี5วิระยะ50นะครับผมตีเป็นกาวนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขออนุญาตเพิ่มเลือดมอนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้อัพขั้นแรก400ครับผมขั้นที่2 400เหมือนกันครับขั้นที่3 400ครับขั้นที่4 800ครับผมขั้นที่5 800ครับขั้นที่6 800ครับผมขั้นที่7 800ครับขั้นที่8ครับจะมีสกิลใหม่ด้วยนะเหมือนเดิมเลยใช้เงินที่ 16,000 ครับปิดแคนนอนเนาะโอเคครับผมเป็น AOE นั่นเองนะครับแบบเฟิร์สนะครับผมเซอร์เคิลเนาะโอเคนะครับขั้นที่9ครับจะอยู่ที่ 3,000 ครับขั้นที่10 4,600ขั้นที่11 8,000 ครับขั้นที่12 12,000ขั้นที่13 16,000ขั้นที่4 33,000ขั้นที่15 45,000และขั้นที่16นะครับใช้เงินที่ 60,000 ครับผมดาเมจเป็น 2,900,000 นะครับขั้นที่17 80,000 ครับ18 100,000 ครับ19 400,000 ครับแล้ว20 200,000 ครับผม21ครับ300,000ครับยังมีสกิลใหม่ด้วยติดแรปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นที่22ครับ 7,650,000 นะครับผมแล้วจะตีเป็น 6.2 วินะครับโอเคแล้วเป็นขั้นสุดท้ายนะครับดาเมจนะครับรวม175ครับอยู่ที่ 42,100,000 ครับตี 6.2 วิระยะ95เองนะครับผมอยากรู้ว่าตอนที่มันดอดเนี่ยมันบัฟหรือเปล่านะครับดาเมจน่าจะบัฟนะครับจำดาเมจเก่าไม่ได้ด้วยสิว่าดาเมจเก่าเท่าไหร่นะครับขออนุญาตดูก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้เสกมานะครับถ้าโดนตัดเลือดไปน่าจะตัดเลือดเฉยนะครับลดประมาณนี้นะครับ500โอเคลดประมาณนี้ครับค่อนข้างน่าจะแรงก็แรงขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าแรงขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ให้ดูก่อนว่าดาเมจประมาณนี้นะครับผมแล้วมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับดาเมจต่อ175ครับอยู่ที่42,100,000นะครับผมตี 6.2 วิระยะ95ครับและบัฟ 250% ครับบัฟ 250ครับอยู่ที่147,000,000ครับทุกคนยูทาบัสครับอยู่ที่168,000,000ครับผมอยากลองดูตอนแบบว่าบัฟแล้วเป็นยังไงจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับอยากลองดูจริงๆวะเลือดลดนะครับ 1B โอ้โหก็ค่อนข้างไหลเป็นน้ำอยู่นะครับถ้าให้เทียบจริงๆอ่ะลองดูนะครับติดเลือดก็ค่อนข้างแรงนะครับขอรอบใหม่แล้วกันเพราะว่ามันมีไอ้นี่เนาะจุฬาบัตโอ้ก็ใช้ได้นะครับถึงบัฟมาก็ค่อนข้างใช้ได้ครับดาเมจแรงขึ้นอยู่นะครับโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ถ้าสาววีแป๊บเดียวก็น่าจะแตกแล้วนะครับแบบคูณ3นะครับแป๊บเดียวแตกแล้วครับทุกคนโอเคนะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับการ์ดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วการ์ดมันบัฟแล้วมาเนี่ยโหดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วน่าใช้ขึ้นไหมนะครับคิดว่ายังไงก็น่าจะมีคนเอาการ์ดไปใช้ในตัวของโหมดกาเลตอยู่แล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ายังไงก็น่าจะเป็นเบต้าของตัวละครมันอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างหน่อยแล้วกันครับอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆมากเลยนะครับตัวท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยเนาะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมตาโยนาระครับผม